Only Friends episode 6. I'm ready. I'm excited. Let's just get into it. Let's go. จริงๆมิวน่าไปทำเลสิกนะมิวก็ไม่ต้องใช้ตาสิเซนมิวบอกว่าไงบ้างตอนเนี้ยต้องเดือดกูอ่ะตอนนี้มึงพูดใครอยู่ปะกูมีข่าวประจำอยู่มา 2-3 คนน่ะแซนเนี่ยมันไม่เคยพาเพื่อนมาเจอเลยกูว่าไม่น่าใช่เพื่อนธรรมดาก็ไม่ธรรมดาหรอกแม่กูก็ไม่รู้นะเว้ยว่ามึงต่อไปจะรักกันได้หรือเปล่าเพราะว่าทั้งใจเลยอ่ะมีแต่มิวโอ้โหI just saw that, you know, Forrest is doing the, or he did the mint six pack, you know, cover thing. I'm well deserved. Congratulations. นี่อันนี้รูปเรากับแม่เราทั้งสองคนน่ะน่ารักป่ะแม่ทั้งสองคน Okay, two mothers. หมายถึงแม่มิวชอบผู้หญิงเหรออืมเนี่ยแม่บัวแม่ของเราเองอะจริงๆแม่เราเลิกกับพ่อเราตั้งแต่เรายังเด็กๆแล้วอะแม่มาบอกทีหลังว่าแม่แอบชอบเพื่อนก็เลยขอเลิกกับพ่อเราแล้วก็ย้ายไปอยู่กับแม่หนิงอะแล้วก็เลี้ยงเรามาด้วยกันนี่แหละหลังจากนั้นก็ย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดไปเปิดคาเฟ่เชื่อป่ะตั้งแต่เราโตมาเนี่ยนะยังไม่เคยเห็นเขาทะเลาะกันเลยอะโคตรรักกันเลยฟังๆดูแล้วนี่ครอบครัวมิวอบอุ่นมากเลยนะไม่เหมือนครอบครัวเราเลยอ่ะคือพ่อแม่เราทำแต่งานอ่ะเด็กๆก็ปล่อยให้เรานอนคนเดียวตลอดแต่เราก็คิดว่าตอนนั้นเป็นข้อดีนะที่ทำให้เราได้มีอิสระทำอะไรมากขึ้นน่ะแต่พอฟังเรื่องครอบครัวมิวแล้วนี่เราอยากมีแบบนี้บ้างจังYou know I do agree with some comments that said that even though Top has done awful things and he'svery questionable at times. I do feel like he wants something deeper with Mew. That does seem genuine, but like sometimes he just gets like stuck in this cycle of, you know, assholery, which is interesting. But I don't know. I mean, like both things can be true at once, you know? Also, the roosters are going crazy this morning, so sorry if y'all can hear them. Oh, maybe one thing, man. That I feel like we've never lost love.เลยรู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องมีแฟนก็ได้มั้งถ้าอยากได้ความรักก็หาจากเพื่อนหาจากแม่เอาอ่ะนี่แต่แบบนั้นมันก็ไม่เหมือนกันป่ะเพื่อนกับครอบครัวเป็นคนละแบบนะแล้วถ้ามิวมีแฟนเนี่ยมิวก็จะมีแฟนที่อบอุ่นแบบนี้ไงเนี่ยแบบเนี้ยเนี่ยเห็นไหมมันแทนกันไม่ได้ออกแล้วเห็นไหมท้อรู้แล้วNow the people I don't understand are the people that think that Top is worse than Boston. Like, I guess it's because Boston just is outwardly an asshole, but still, he's worse in my opinion. Hey, Top. เดี๋ยวปลายปีนี้แม่เราจะมาอยากให้ท็อปเจอแม่แล้วนะได้ดิรับรองนะว่าแม่มิวเนี่ยต้องชอบเรามากแน่ๆอย่ามั่นเถอะจะอยู่ถึงตอนนั้นหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนี่ทำไมมีพูดแบบนี้ล่ะก็ท็อปไม่เคยคบใครเกิน3เดือนไม่ใช่หรอนี่มิวเราไม่รู้นะว่ามิวคิดยังไงกับเราอ่ะแต่เรากำลังพยายามเป็นคนที่ดีขึ้นเพื่อมิวอยู่นะให้เลิกเพย์บอยให้เลิกเล่นยาให้เลิกเจ้าชู้อ่ะมิวจะให้เราเลิกอะไรอีกอ่ะมิวบอกเรามาดิเรายอมหมดทุกอย่างเราแพ้แล้วของอย่างเงี้ยต้องรอดูอ่ะพูดอย่างเดียวไม่ได้หรอกต้องทำให้เห็นด้วยเข้าใจรู้แล้วจ้านี่ครับอาจารย์พวกเราตั้งใจจะเปิดให้ทันต้นปีหน้าครับถ้าตรงตามแผนก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับ
แล้วก็เดี๋ยวพวกเราเชิญอาจารย์มางานแกนโอเพนนิ่งนะครับดีนะดูดีเลยแค่ปรับบิสเนสแพลนแล้วก็เพิ่มประเด็นที่ผมคอมเมนต์ไปในไฟล์ผมว่าก็จบได้แล้วนะแต่ก็อย่างที่ผมเคยเตือนเอาไว้ว่าพวกคุณกำลังทำเกินกว่าที่ผมขอไหวใช่ไหมไหวค่ะอาจารย์เป็นรูปเป็นร่างคือเยอะตามที่รายงานไปเลยค่ะเนี่ยขนาดต้านเหนียงช่วยงานได้ตั้งเยอะเลยค่ะจึ้งไหมคะก็เอาใจช่วยแล้วกันแต่ก็อยากจะเตือนไว้อย่างหนึ่งว่าคนเป็นเพื่อนกันเนี่ยคบกันเฉยๆยังมีปัญหากันได้เลยเรามาทำธุรกิจร่วมกัน Not Boston giving Ray the side eye คบกันเฉยๆยังมีปัญหากันได้เลย BoyBoy เรามาทำธุรกิจร่วมกันแบบนี้ระวังนะจะมีปัญหากันไม่มีปัญหาแน่นอนค่ะอาจารย์พวกหนูเนี่ยไม่เอาเรื่องส่วนตัวมาปนกับเรื่องงานแน่ๆค่ะ Right they fight in their personal lives ก็ดีก็ดีก็ดีดูดีเลยทีเดียวเออมิวขาแว่นมึงหักอ่ะทำไมไม่ซ่อมวะอ๋อกูจะไม่ใส่แว่นแล้ววะเดี๋ยวว่าจะไปทำเลสิกแล้วอ่ะเขาบอกว่าจะพาไปทำเลสิกกับหมอที่ท็อปรู้จักอ่ะท็อปประเสริฐจังวะอยากมีแฟนแบบนี้บ้างอ่ะอะไรมึงไม่เชื่อมเอพี่วะดูแลมึงไม่ดีหรอก็ดีอ่ะแต่บางทีกูก็เหนื่อยยิ่งช่วงนี้นางชอบนอยเรื่องหนังสั้นของนางอยู่หมวกก็ต้องคอยสนับสนุนนะบอกว่าดีมากเตงสู้ๆนะจงทำต่อไปเอาจริงป่ะกูดูไม่รู้เรื่องเลยอาร์ตแบบสัตว์เออธรรมดาแหละเพื่อนแต่กูสนเรื่องมึงมากกว่าอะไรกูได้ข่าวจากเอมิวว่าเฮ้ยมึงอ่ะคบกับไอ้นิกแล้วเหรอวะยังไงยังไงเล่ามาดิมีแฟนแล้วเหรอโอ้ข่าวมั่วแล้วมึงก็รู้คนอย่างกูอ่ะไม่เคยมีแฟนเว้ยเปิดใจหน่อยดิวะเพื่อนน้ำแข็งขั้วโลกเหนือเนี่ยยังละลายได้เลยกูเชื่อว่าต้องมีคนเนี่ยมาละลายใจมึงได้เหมือนกันนะเว้ย Yeah but that's global warming for you แต่หัวใจของกูเนี่ยแช่ฟีดไว้อุณหภูมิติดลบไม่มีใครละลายได้อยู่แล้วไอ้แมนนี่เอางี้ไหมมึงชวนไอ้นิกอะไปงานวันเกิดมิวที่ร้านมิวดิเพื่อไม่เอาหรอกเดี๋ยวพวกมึงก็แจกโป๊กกูอีกพวกมึงนี่มันยิ่งแย่ๆอยู่ไม่คราวนี้กูไม่แจกจริงกูสัญญาอยากเจอเออมาดิจ้าผัวชงก็ยังหวานเลยเออเดี๋ยวกูลองชวนดูดีมากเพื่อนคนเยอะๆมันจะได้สนุกว่าแต่นิกน่ารักนะเว้ยต้านจริงกูเชียร์กูเชียร์Think it's cool. I ain't never on the west side. Till I met you, I was in it for the test ride. Long nights, big waves, we'll sit ahead and now we hold hands. Z4PCH, I'm on the big city. Big dreams, a big 50. The notorious Jay-Z has still hit me. ทาครีมกันแดดให้กูหน่อยดิมือมึงก็มีทาเองดิกูจะทาถึงหลังวะล่ะก็ได้หลังมาทั่วเลยนะไม่ต้องสั่งกูเออที่มึงแฉเลยคืนนั้นอะโคตรเหี้ยเลยรู้ป่ะแล้วมึงยังไปอัดคลิปมันอีกอะรู้แต่กูเมาคุกกี้ไงมึงต้องไป Although Nick you can't be talking โทษคุกกี้แซนหนุนไม่ใช่กูฮะคนเราแม่งโทษคุกกี้ได้ด้วยเหรอวะมึงแม่งโคตรเครียดเลยรู้ป่ะไอ้กูเป็นคนดี He formulated that plan before he took the cookies just saying พี่เนี่ยมึงก็คงจะไม่ชอบกูป่ะเพราะเทสมึงอ่ะน่าชอบผู้ชายแบดๆนะแบดโอ๊ยโอ๊ยแบดเหรอแบดเหรอแบดกันฮะมึงรู้อะไรกูไม่ได้หรอกไอ้มึงเลยเอาหือมาตันเดี๋ยวมึงเจอกูบ้างOof, oof, 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 sir. Like, oh, what's that?
I mean, like, why haven't they given Drake more roles? He needs a lead BL role, like yesterday. Just saying. Because, like, his, the only series he was a lead in, a BL, was years ago. ทักไปไม่ตอบเลยนะหวังให้กูตอบมึงก่อนก็ขอโทษไปแล้วไงบอกแล้วไงว่าไม่ได้ตั้งใจได้อย่างถ้ากูไม่ตอบมึงอ่ะแซวกูไม่อยากเจอมึงมึงยังกล้าทักกูอีกเหรอเข้าใจ What did he do? What happened? กูก็นึกว่ามึงกับกูจะเป็นเพื่อนกันได้อีกกูไม่อยากเป็นเพื่อนคนที่แอบถ่ายกูอ่ะมันน่ารังเกียจOh. You know, the balls, because like all three of them then, very ironic. ใครวะมึงจำเรื่องที่กูเคยเล่าให้มึงฟังได้ป่ะที่มีคนแอบถ่ายกูอะจำได้ไอ้นี่แหละไอ้แก๊ปเด็กวิทย์วะกูไม่เรื่องกลัวจริงๆแล้วว่าแม่งลบคลิปกูจริงไหมอ่ะไม่รู้แม่งก๊อปปี้เก็บไว้อีกหรือเปล่าอ่ะเฉยถ้ากูไม่กลัวพ่อกูเสียชื่อเสียงนะว่ามันไปปล่อยไปกูไม่อายเลยหรอกมึงแม่งโจทย์จะชิบหายเลยว่ะมึงอยากเป็นโจทย์กูอีกคนนึงป่ะกลัวอืมกูไม่เป็นโจทย์มึงหรอกเอ้ยเอ้ยกูไม่อยากเป็นโจทย์มึงหรอกเอ้ยกูต้องสู้กูไม่ได้หรอกเอ้ยโอ้โหมึงอะไรเงี้ยทำไมต้องสู้กูคือสู้กูไม่ได้ไงโอ้ยไอ้ดิ้งมึงอยากให้ตากูบ้างไงความดันขึ้นอีกแล้วนะแม่ไม่ได้นอนอ่ะดิแล้วเมื่อเช้านี่กินยายังร้านปิดตีสองกว่าจะเก็บของกลับบ้านแล้วมึงลากกูมาแต่เช้าเลยเนี่ยเอาเวลาไหนไปนอนคะหึนี่ดูแลกูแล้วเนี่ยก็ดูแลตัวเองด้วยนะใช้ชีวิตให้มันเป็นวัยรุ่นบ้างทำตัวให้มันแบบใจแตกบ้างถ้าเรื่องใจแตกนะแม่ไม่ต้องห่วงเลยใจมันแตกไปนานแล้วแม่นี่แล้วเพื่อนมึงคนที่เป็นไฮโซคนนั้นน่ะใช่แฟนปะคือมึงแบบไปทําผู้หญิงบ้างผู้ชายบ้างก็เลยงงไงตกลงยังไงไอ้นั่นน่ะเหรอแม่ไม่ใช่แฟนน่ะแค่เพื่อนกันแต่ก็มีสนุกกันบ้างอ่ะแม่เตือนไว้เลยนะคะไอ้แบบว่าไม่มีอะไรสนุกเฉยๆเนี่ยระวังมันจะไม่สนุกไม่เฉยนะคะIt's already happening. มีไม่ต้องตื่นเต้นหรอกไม่มีอะไรน่ากลัวเลยเดี๋ยวนี้ทำเลสิกนะแป๊บเดียวแค่นี้เสียเวลาต้องตรวจตานี่แหละทำจริง15ทีรู้แล้วเรากลัวหลังจากผ่าตัดเสร็จมากกว่ายิ่งไม่มีอะไรต้องกังวลเลยทำวันเดียวก็หายแล้วรับรองนะว่าพรุ่งนี้มิวลืมตาตื่นขึ้นมาเนี่ยภาพชัดแจ๋วทันวันเกิดแน่นอนขอบคุณมากครับท็อปที่มาเป็นเพื่อนอ่ะ Is LASIK really like that 15 minutes and that's it No you would think it would last longer or take longer เรามาดูแฟนต่างหากเออนี่เดี๋ยวเราจะลงไปซื้อกาแฟข้างล่างมิวจะเอาอะไรไหมเอาแอปเปิลโซดาก็ได้งั้นเดี๋ยวเรามานะ I love apple soda my god stop นมเย็นแก้วหนึ่งครับพอดีนมหมดค่ะรอแป๊บหนึ่งได้ไหมคะกำลังให้พนักงานไปซื้อค่ะโอเคครับเอาอเมริกาโน่หน่อยสลับแล้วก็แอปเปิลโซดาแก้วหนึ่งครับได้ค่ะ
ไงมาทำอะไรที่โรงพยาบาลอ่ะกูมาโรงพยาบาลเอาผ้ามาซักมั้งชัดเจนดีนะมึงเนี่ยกูเห็นว่าเราหลบหน้ากันไม่ทันแล้วอ่ะก็เลยอยากลองชวนมึงคุยด้วยสักหน่อยแต่กูไม่ได้อยากคุยกับคนแบบมึงอ่ะดินี่แซนเรื่องในอดีตอ่ะมึงก็ลืมไปบ้างเถอะจะแค้นไปถึงไหนวะยังไงแฟนเก่ามึงเนี่ยกูไม่ได้ยุ่งแล้วไงมึงกับกูตอนเนี้ยเจอกันบ่อยมาผูกเป็นกันไว้ดีกว่าป่ะกูไม่ได้อยากเป็นมิตรกับคนแบบมึงเว้ยจริงๆมิวเขาก็ดูเป็นคนดีนะไม่น่าได้มึงเป็นแฟนเลยว่ะกูได้ทุกคนที่กูอยากได้ป่ะแล้วมึงอ่ะได้ใครบ้างแต่พอมิวเขารู้ว่ามึงเป็นคนยังไงนะมึงเตรียมตัวไว้เถอะเฮ้ยมีใจเย็นก่อนดิคนเรามันเปลี่ยนกันได้นะเว้ยแต่คนแบบมึงอ่ะเปลี่ยนไม่ได้หรอกเหี้ยยังไงก็เหี้ยงั้นแหละอเมริกาโน่เย็นโนใส่หลับกับแอปเปิลโซดาได้แล้วค่ะนี่นะครับกูได้ของกูแล้วขอให้มึงได้ของกันเร็วแล้วกันกูได้ทุกคนที่กูอยากได้ป่ะแล้วมึงอ่ะได้ใครบ้างเดี๋ยวพอมิวเขารู้ว่ามึงเป็นคนยังไงนะมึงเตรียมตัวไว้เถอะไอ้นิกกูโทรหามึงตั้งหลายสายแล้วมึงไม่รับโทรศัพท์กูเลยวะเฮ้ยโทษทีว่ะกูไปเล่นเวกบอร์ดมาเดี๋ยวนี้มึงเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมได้เหรอวะมึงเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยทั้งการแต่งตัวมึงทั้งไลฟ์สไตล์มึงแล้วไหนยังไงเรื่องมึงกับไอ้บอสตันอ่ะยังคุยกันถูกคอเหมือนเดิมป่ะก็เชี่ยสวีทกันจนไม่สนใจรูเมทอย่างกูแล้วมั้งเนี่ยแต่ก็อย่างว่าแหละคนมันมีความรักอ่ะมันก็ได้ยินแค่เสียงหัวใจของตัวเองแล้ววะเมื่อและน้ำเน่าสัตว์กูยืมโทรศัพท์มึงหน่อยดินิกพอดีกูจะโทรหาแม่อ่ะล่าสุดกูพาแม่ไปโรงพยาบาลแล้วเขาดูเครียดๆอ่ะแล้วของมึงอ่ะโหไอ้เหี้ยนี่มึงไปผ่านสงครามที่ไหนมาเนี่ยกูทำตกตอนกูขับมอเตอร์ไซค์อ่ะมึงพอจะกู้ข้อมูลให้กูได้ปะกูไม่ชัวร์ว่ะถ้าเปิดติดก็กูได้แหละเดี๋ยวกูดูให้แล้วกันมึงเอาไปวางที่ห้องกูอะตอนนี้ได้แล้วป่ะมึงพอดีกูรีบอะต้องตอนนี้ด้วยตอนนี้แหละมึง What is he trying to do เดี๋ยวกูดูให้ก็ได้เดี๋ยวกูลองเสพกับคอมกูดูแล้วกันอ่ะเดี๋ยวกูWas it just to try to get his phone?What is he? Oh my god, he's gonna do something with the audio, isn't he? Is he gonna send the audio to Mew? แซนไอ้แซน Answer him แซนไอ้แซนฮัลโหลครับแม่ครับแม่อย่าลืมกินยานะแม่แล้วก็ไม่ต้องเครียดมากล่ะครับขอบใจนะมึงโชคดีนะที่ยังเปิดติดอ่ะเออแล้วนี่แม่มึงโอเคปะโอเคแล้วมึงเขาแค่นอนนิดหน่อยอ่ะโอเคดีละขอบใจมากๆนะเว้ย But did you actually make the call? Because he can see in the recent calls if you made the call.
ค่อยเดินค่อยเดินโอ๊ยนี่ไงเราถึงไม่อยากให้มิวอยู่ห้องคนเดียวอ่ะอย่าดื้อคุณท็อปจริงๆเราก็ยังพอมองเห็นอยู่บ้างอ่ะเกรงใจเลยไม่ต้องเกรงใจเราเต็มใจมากกว่าแล้วอยากได้น้ำอยากได้อะไรไหมไม่เอาอ่ะเราอยากให้ท็อปมารอข้างๆเรามากกว่าเอาไม่มานอนหรอกำลังจะลงไปแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังดูแมวอ้อนอยู่แล้วไม่พอฤทธิ์ยาหรือเปล่าเนี่ยฮะถึงได้อ้อนมากเป็นพิเศษขนาดนี้เนี่ยสงสัยมั้งเฮ้ยอย่ามือไปขยี้ตาสิถ้าแผลอักเสบขึ้นมาทำยังไงโอ้ยก็มันคันน่ะงั้นท็อปจับมือเราไว้แน่นๆเลยนะเราจะได้ไม่เผลอไปขยี้ตาได้เลยถ้างั้นมิวหลับไปเลยนะเราจะจับมือมิวไว้อย่างนี้จนกว่ามิวจะหลับไปเลยไม่น่าเชื่อเลยเนาะว่าจากไอ้บอสตันจับคู่ให้วันไนท์สแตนเล่นๆน่ะทำมาถึงจุดนี้ได้แต่จริงๆเราต้องขอบใจมันป่ะ His face รอกาจีบมิวอยู่แล้วตั้งแต่ที่มิวเดินชนเราโทษทีนะท็อปที่เรื่องมากกว่าจะให้เอาอ่ะหวังว่าจะโอเคนะโคตรจะโอเคเลยอยากทำให้บ่อยๆด้วยมาแล้วเหรอเออมึงโทษทีว่ะพอดีรถมันติดอ่ะไม่ตอบข้อความทั้งวันเลยนะโกรธกูเหรอคืนนั้นอ่ะไอ้สาระกูจะโกรธมึงทำไมวะมึงจะชอบใครมันก็เรื่องของมึงป่ะเล่นพูดด้วยกันป่ะ You know I don't know what he was doing with the audio butYou would think that he would just let it be because this means Ray, you know, doesn't have a chance at all with Mew. But if he ruins what Top and Mew have, like, wouldn't he think that there might be a chance since Ray is, like, into Mew like that? I don't know. นักกูออกมาแค่เล่นพูวะ เปล่าอ่ะจริงๆกูมีเรื่องอยากคุยกับมึงเกี่ยวกับมิวอ่ะทำไมอ่ะมึงไม่โอเคเหรอที่กูชอบมิวอ่ะกูโอเคกูเข้าใจด้วยซ้ำที่มึงจะชอบมิวอ่ะมิวเขาเป็นคนดีใครอยู่ใกล้ๆเขาก็ต้องชอบป่ะมึงจะพูดอะไรก็พูดให้มันเคลียร์ๆดิYou got it to show him? But that doesn't make any sense.
ส่งอะไรมาวะมึงลองเปิดฟังดูดิชอบไก่ตั้นเหรออืมกูไม่รู้จะไปบอกใครอ่ะกูก็เลยเอามาบอกมึงกูไม่ได้สนิทกับมิวขนาดนั้นด้วยมึงได้คิดมาจากไหนกูว่ามึงน่าจะพอเดาได้นะไอ้บอสตันคู่กับใครอยู่อ่ะจริงๆกูอยากเตือนมึงมาตั้งนานแล้วแหละกูรู้จักไอ้ท็อปมาก่อนไอ้ท็อปมันเคยแย่งแฟนเก่ากูอะกูแค่ไม่อยากให้คนดีแบบมิวไปโดนไอ้ท็อปหลอกเอาอะแต่ก็ยังดีนะที่มิวก็ยังมีมึงอยู่ข้างๆ It's like both being nice and petty at the same timeเฮียตันครับมาช่วยดูอะไรนี่หน่อยมาป้ายหาเสียงกูโอเคหรือยังโหคมสุดนโยบายชั้นเลขเด่นคนเข้าครูหากายพ่อแน่นอนเออขอให้ครูได้เข้าสภาสักทีHe's been in another series, but I can't really remember exactly which one. Probably a few, but. ขอบคุณเพื่อนตั้นนะเออชื่ออะไรนะอ๋อนิกครับอ๋อนิกขอบใจนะที่มาช่วยงานพ่อพ่อต้องการเทสคนรุ่นใหม่แบบนี้แหละวัยรุ่นจะได้เลือกพ่อด้วยนโยบายพ่อกูนะเว้ยเอาใจวัยรุ่นลด 50% ที่อาบอบนวดสำหรับนิวโวเตอร์อ้าวไอ้เหี้ยตันนี่มึงเซากูเหรอมึงเซากูเหรอนี่มึงจะรอดมั้ยมึงจะเรียนจบมั้ยเอ๊ะมึงเรียนบริหารวันๆกูเห็นจะถ่ายรูปมึงไม่สนใจอะไรอยู่แล้วนี่มึงเรียนไม่จบมึงก็ไปอยู่นิวยอร์กกับแม่มึงแม่ตันแต่งงานใหม่อยู่ที่นิวยอร์กมันก็คิดตลอดเวลาแหละถ้าไม่ผ่านจากที่นี่ก็ไปอยู่ที่นั่นAgain, I think it's so hilarious every time Nick just like, you know, like a deer in headlights. Like, sir, you are not dating this man. You think you are in your head, but you're not. What? Or you'll fan by little, huh? How? Have you fan yet? Have? Why? 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 Why?ภูมิใจไหมพ่อภูมิใจมากมึงไม่เห็นเคยบอกกูเลย also that was Hart's house right from Moonlight Chicken เรื่องที่มึงจะไปนิวยอร์กก็มันยังไม่แน่นอนอ่ะกูไม่อยากจะพูดอะไรอีกอย่างถ้ากูเอาดีทางช่างภาพอ่ะอยู่ไทยไงก็ไม่เวิร์กป่ะวะมึงก็เลยไม่อยากจริงจังอะไรที่นี่สักอย่างใช่ป่ะเพราะยังไงสุดท้ายมึงก็ไปอยู่แล้วอ่ะกูเลยไม่อินอะไรกับใครอ่ะรู้สึกว่าแม่งเสียเวลางั้นกูกลับแล้วต้องไปช่วยป้าที่ร้านอ่ะเอ้าเป็นอะไรเนี่ยไม่ได้เป็นไรเป็นก็เป็นไอ้สัตว์อย่าปากแข็งทำไมมึงกลัวเวลาความสุขของเราจะน้อยลงเหรอมึงไม่ต้องกลัวก่อนกูไปอ่ะยังไงมึงก็คือเบอร์หนึ่งกูไม่สนใจอยู่แล้วจะเป็นเบอร์อะไร This is like the fourth or fifth time he's done this already. Like Nick, you have to see the pattern. ไอ้อะช่างแม่งเหอะกูไม่ได้อินกับมึงขนาดนั้นนะไม่อินจริงเหรอตั้นอย่าไม่อินจริงเหรอตั้นพอกูรู้นะว่ามึงอะชอบกูถ้าเป็นคนอื่นกูชิ่งไปนานแล้วแม่งน่ารำคาญแต่กูอยากเจอมึงเรื่อยๆนะ
มันแค่อย่าแรงมากเกินก็พอYall need to relax. If it's one thing they're good at, one thing, it's fucking. So...ไอ้เฮียตันไอ้เลมึงมีอะไรทำไมมึงเฮียอย่างเงี้ยมึงนี่แม่งตั้งใจจะเฮียเพื่อนทุกคนเลยปะกูทำเฮียอะไรให้ใครอีกกูทำอะไรก็ที่มึงเอาไก่ทอดไงเฮียเนาะมึงรู้ได้ไงใครบอกมึงมันไม่สำคัญหรอกว่ากูรู้ได้ไงอ่ะแต่นั่นเพื่อนมึงนะเว้ยไอ้มิวเพื่อนมึงนะเว้ยแล้วไงวะกูเคยได้กับไอ้ท็อปก่อนที่มันจะเอากับไอ้มิวอีกกูจะอยากได้ไอ้ลอกก็ไม่เห็นเป็นไรกูแค่อยากเบิ้ลแล้วกูก็ปล่อยมัน2คนไปรักกันทุกคนก็แฮปปี้เอนดิ้งทุกคนอิ่มมึงนี่เห็นแก่ตัวเนาะ not failed สัตว์นั่นเพื่อนมึงนะเว้ยไอ้มิวไปทำอะไรให้มึงอะมึงก็รู้ว่าไอ้มิวกับไอ้ท็อปอะมันรักกันมึงฟังกูก่อนคือกูอะไม่ได้เกลียดอะไรไอ้มิวเลยกูแค่อยากได้แต่ทามมิ่งมันไม่ดีเองอะทามมิ่งเฮียของมึงอะประเด็นคือมึงอะเอาไม่เลือกเว้ยตั้นแต่กูว่าคนนี้กูเลือกแล้วนะแล้วมึงเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ด้วยวะอ๋อมึงกำลังทำตัวเป็นเพื่อนสนิทที่แสนดีคอยดูแลปกป้องให้มิวอย่างนั้นหรอเอาจริงว่ามึงดีใจมากกว่านะที่เรื่องนี้เกิดขึ้นน่ะเพราะมึงรอเสียบอยู่เข้าทางมึงเลยดิรอจังหวะเขาเลิกกันมึงก็ไปเป็นที่พักใจจังหวะมันอ่อนแอกูมึงได้แน่แน่ชิบตันมึงพูดมาอีกดิถ้ามึงเอาเรื่องนี้ไปบอกมันน่ะมึงก็เหี้ยพอกูแหละมึงเลิกทำทวนผู้หวังดีAt Boston, just turning this around in his favor, sir. And you know, just remember, you can't let them get together, right? It's too late. And you should thank me for that too. That I made you leave from being a close friend to being a fool again. Shit! Shit!กูเค้กกูแพงว่ะเฮ้ยวันเกิดมึงปีนี้เหมือนเกิดใหม่เลยนะไอ้มิวโนมอร์หนุ่มแว่นละอืมกูว่ามึงหล่อเหมือนกันนะเนี่ยฟ้า He looks better with glasses วันนี้ขอควงมิว1วันได้เปล่านี่พี่โออะไรคนนี้คงไม่ได้หรอกนะครับเพราะคนนี้ของผมคนเดียวโอ้ยแล้วมีคนอื่นน้ำตะมุง
แล้วปีนี้ขออะไรอยากได้อะไรเป็นพิเศษป่ะกูไม่ได้อยากได้พิเศษหรอกกูขอแค่กูจบเกรดดีๆแม่กูสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีเพื่อนดีๆแบบพวกมึงไปตลอดอ่ะกูก็ดีใจแล้วก็ใช่ดิปีนี้เนี่ยไม่ต้องขอแฟนแล้วมั้งเพราะว่ามีแฟนแล้วแล้วแฟนเนี่ยก็เสือกดีมากซะด้วยดีแบบพระที่ไหนเนี่ยก็ให้ไม่ได้เอ้ยแต่ก็ต้องขอบคุณพระอันมากๆเลยนะคะที่พาตัวท็อปแบบนี้เนี่ยมาให้นิวน้ำมูลน้ำตาเลยโอ้ยแต่ดีใจอ่ะที่พวกเราแม่งมีแฟนกันหมดแล้วเว้ยขนาดคนไม่มีหัวใจใช้ไข่น้ำทางแบบไอ้ตันเนี่ยมีแฟนได้เลยโอ้ A heartless slut this woman said I mean ไม่ใช่แฟนเว้ยเพื่อนใช่เปล่าเออสัตว์เพื่อนเพื่อนจริงๆเอ้าเอ้ยแต่เดี๋ยวนะไม่ใช่ทุกคนปะไอเรียนมันโสดนี่เออวะเออจริงด้วยว่ะไอเรียนมันดื้อเว้ยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวกูหาให้นะยะมึงไม่ต้องเป็นห่วงมันหรอกไอเชื่อมมันมีคนของมันอยู่แล้วไอเรียน I'd say he's the most stable of them allin terms of relationship, you know, relationship wise. Yeah. ไม่รู้กินเหล้าบ้างดิเฮ้ยมันอ่ะชนๆๆ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 ๆ
Thank you. มิวของขวัญให้มิวอะไรเนี่ยลองแกะดูดิพิเศษสำหรับมิวคนเดียวเลยนะNot because that's like really, really cute and sweet. Like, hello. Miu. Okay, หรือเปล่า ชอบไหม ชอบดี ชอบมากเลยแหละ ขอบคุณมากนะท็อป ไม่เคยมีใครเคยทำอะไรแบบนี้ให้เรามาก่อนเลยอ่ะ เซอร์ไพรส์มากเลย คบกับเราอ่ะ มันก็มีแต่เรื่องเซอร์ไพรส์แบบนี้แหละ I'm sure. Happy birthday นะ Miu. ปีนี้เป็นปีแรกที่เราได้อยู่ด้วยกันอ่ะก็ขอให้เราได้อยู่กันอย่างนี้ทุกปีนะโอ้ยมิวมันเกิดพูดแบบนี้บ้างดีทุกปีเปล่าอย่ามาทำเหมือนเราไม่เคยทำอะไรให้สิตามึงขอชวนหน่อยมาชวนไปเร็วเอ้าเอเลเมาอย่างนี้มึงอ่ะยังมึงมิวสบายอยู่นี่มึงแอบมาเล่นยาในห้องน้ำอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยทำไมไม่รักตัวเองเลยวะฮะเลกูบอกแล้วใช่ไหมว่าให้เลิกเล่นยาได้แล้วอ่ะ Can you relax เหล้ามึงก็กินยามึงก็เล่นจะตายก่อน30นะเว้ยเดี๋ยวกูก็เลิกเหล้าไม่ต้องห่วงกูหรอก You know all these friends suck they only ever hang out sociallyThey're never like one-on-one worried about each other. I mean, except for Ray with Miu, but that's always like him, you know, coming to his rescue because he was in love with him. But I don't know. The friendships just seem like surface level in some way, you know? Oh. สงสารวันเกิดนะมึง เออ ขอบใจคนดีๆอย่างมึงอ่ะสมควรที่จะได้รับความรักดีๆนะเว้ยกูดีใจนะที่ได้เป็นเพื่อนกับมึงอ่ะกูก็ดีใจที่เป็นเพื่อนกับมึงเป็นเพื่อนกันไปแบบนี้ตลอดนะเว้ยอย่าให้อะไรต้องมาเปลี่ยนมันแล้ววันนี้มึงห้ามขับรถกลับเองเข้าใจไหมเรียกแอปหรือให้บอสตันไปส่งกูเป็นห่วงโอเคเจอกันนอกเฮ้ยมิว
And I'm not saying he doesn't worry, because clearly he worries, but like, they don't seem to ever wonder why he's like doing what he does, you know? Like with the drugs and the alcohol and stuff like that. Same. อะไรของมึงเนี่ยมึงแค่ชินหรือเปล่ากูใส่ไม่ใส่ก็นักตลอดป่ะงานผู้ชายดีๆที่คงมีที่ไหนร้านพี่โอ้งานผู้ชายอย่างฉันก็เจ็บใจไปทุกรานี่ดีดีก็มีแต่ดีอย่างกูบอกว่าได้ร้านกูไงนายคงต้องตายโทษนะครับทุกคนครับทำพี่หน่อยของมึงอ่ะทำพี่หน่อยของมึงแป๊บนึงดีขอคุยกับเพื่อนกูหน่อยโอ้โหวันนี้มันเกิดเพื่อนกูอ่ะกูอยากพูดอะไรนิดนึงพี่โอครับขอพูดแป๊บนึงนะเอาเลยวันนี้ทุกคนมากันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยบรรยากาศโคตรดีโคตรเต็มไปด้วยความรักและพวกทุกคนก็มากับแฟนด้วยเชื่อมมึงกับเอพี่คบกันมาตั้งแต่ปีหนึ่งอะรักกันมาตลอดเลยอะแล้วก็โคสวีทกันเลยแต่เชื่อมันชอบมาบ่นให้ฟังนะพี่วเพราะเธอไม่ค่อยมีเวลาให้มันทำแต่หนังสั้นส่งประกวดแต่ก็ไม่เคยชนะสักที God. Oh my God. อ๋ออีกอย่างมันบอกว่ามันดูหนังสั้นเธอไม่รู้เรื่องด้วยอะไรเป็นเชี่ยแหละมึงเมาละมึงไม่ได้เมาเดี๋ยวกูจะไล่พูดครบทุกคู่เลยแป๊บนึงนะไอ้บอสตันเพื่อนรักสรุปมึงเกิดนิกนี่ยังไงวะเอาเป็นแฟนเหรออย่าลืมมาเล่าให้กูฟังนะเพราะบนเตียงเป็นไงบ้างเหมือนที่มึงเคยเอาเรื่องคนอื่นมาเล่าให้กูฟังนิก เคยได้กลับมาในห้องล้างพิมพ์ปะไม่ใช่คนแรกนะไอ้เล็กมึงพออะไรไอ้เหี้ยกูไม่พอกูจะพอทำไมวะทำไมWhy are you stopping him? Let him continue. I'm living for this. Hey, what's that? จะรีบขึ้นไปร้องเพลงทำไมอ่ะไม่ได้อยากเป็นอยู่แล้วนี่นักร้องอ่ะแค่อยากหาตังค์ไม่ใช่เหรอถ้าอยากได้ตังค์มากอ่ะก็มานอนกับกูดิเจ้าของวันเกิดในชีวิตกูอ่ะไม่ค่อยมีใครรักแล้วก็หวังดีกับกูได้เท่ามึงเลยนะกูเลยอยากขอให้มึงมีความสุขมากๆเวลาตัดสินใจจะทำอะไรจะเลือกใครก็ขอให้มึงเจอแต่สิ่งที่ดีเลือกคนที่ดีคนที่ทำให้มึงมีความสุขถึงความสุขของมึงอ่ะจะไม่เคยมีกูอยู่กูโอเคกูโอเคมาตลอดไว้มิวคนมึงไงท็อปไอ้เหี้ยกูรักกูดูแลมิวของกูดีขนาดไหนอะ Your face in the back like กูรักกูดูแลมิวของกูดีขนาดไหนอะแล้วมึงจะเอามันไปอะทำไมไม่ดูแลมันให้ดีวะมึงเอามันไปทำไมเฮ้ท็อปมึงทำอะไรมึงวุ่นวายทำเหี้ยอะไรมึงรักมิวใช่เหรอแต่มิวไม่รักมึงไงเด็กเลยใจเย็นเลยมึงพี่ว่ามึงกลับก่อนเถอะพี่โอขออีกแป๊บเดียวมึงทำเหี้ยอะไรมึงรู้อยู่แก่ใจท็อปไอ้ควายเลยเฮ้ยมึงเป็นเหี้ยอะไรไว้เลยพังไม่สมหวังเนี่ยมันก็จะพังคนอื่นใช่ปะมึงทำแบบเนี้ยไอ้มิวไม่เอามึงหรอกกูรู้ไอ้เชี่ยแต่มันไม่มีใครพูดเหี้ยอะไรเลยไงกูเลยต้องพูดยืนเงียบทำไมวะท่านไอ้สัตว์เหี้ยไอ้สัตว์
อย่ามาห้ามคุยมิวมิวมึงเมามากแล้วไอ้มึงก็รู้ไอ้ทอมอันนี้อ่ะมิวอย่าหลงงงมันดิมิวไอ้เฮ้ยมิวขอให้พวกมึงกูบอกให้มึงพอมิวมึงพอได้ละCut. I just want him to say it. Why didn't you say it? Ugh. Took too long. Why? Hey, Le.หยุดดิพี่อะไรของมึงมึงเมาเดี๋ยวกูขับให้กูขับเองได้ไม่ต้องมาเสือกมึงขับเองได้เหี้ยอะไรวะมึงเดินมานี่ยังไม่ตรงเลยพี่อะไรของมึงหยุดดิหยุดคิดเรื่องไอ้มิวหันไปสนใจกูบ้างนี่มึงไม่รู้จริงเหรอวะว่ากูเป็นห่วงมึงอะมึงจะไปห่วงกูทำไมกูกับมึงเป็นไรกันกูกับมึงเป็นไรกันเออกูกับมึงไม่ได้เป็นเหี้ยอะไรกันหรอกแต่อย่างน้อยนะเว้ยกูก็ยังเป็นเพื่อนร่วมโลกเดียวกับมึงกูไม่อยากให้มึงเมาแล้วขับชีวิตมึงจะเสี่ยงแค่ไหนก็ได้นะเว้ยแต่มึงจะเสือกเอาชีวิตคนอื่นมาเสี่ยงด้วยดิวะไอ้เล่ห์ปล่อยกูดิสัตว์มึงอยู่กับกูดิปล่อยกูหรือต้องให้กูจ่ายตังค์มึงให้กันเลยพิวคืนนี้เราขอไปนอนบ้านพิวได้ป่ะเราไม่อยากกลับบ้านตัวเองอะเชียร์เลยไม่ทำวันดีๆพังหมดเลยเธอกลับไปนอนบ้านตัวเองดีกว่าวะคืนนี้เราอยากอยู่คนเดียวพิวยังโกรธเรื่องที่เชียร์เลยไม่พูดอีกหรอเราขอโทษนะคือเราไม่เข้าใจว่ะเชื่อมทำไมต้องโกหกกันวะมีอะไรทำไมไม่พูดกันตรงๆอ่ะงานเราแม่งห่วยงานเราแม่งรู้ไม่รู้เรื่องจะโกหกเราไปทำไมวะก็หน้าที่ของแฟนอ่ะก็คือต้องคอยสนับสนุนความฝันของแฟนป่ะด้วยคำชมหลอกๆกันนะเชื่อมเราไม่อยากใจร้ายอ่ะเราขอได้ไหมอ่ะเชื่อมในความสัมพันธ์น่ะอย่าโกหกกันได้ปะแม้กระทั่งเรื่องความรู้สึกอ่ะพอมันเป็นคำพูดของเธอแล้วเราแม่งโคตรแคร์เลยอ่ะโอเคพิวเราขอโทษเราจะไม่ทำอย่างนี้อีกละมีอะไรเนี่ยเราก็จะบอกพิวตรงๆเราขอโทษจริงHold on, I need to Shazam this song. Okay. มิวจะให้เราของขวัญพวกนี้วางไว้ตรงไหนอะตรงนี้ก็ได้ I mean he said enough to put some doubt in his mind so
Are you setting the mood? มีอะไรเปล่าเมื่อไหร่เลมจะโอเคกับท็อปสักทีเนาะเราไม่อยากต้องเลือกใครเลยอ่ะมิวจะยังเป็นเพื่อนมันทำไมอ่ะยังไงมันก็ไม่มีทางเลิกชอบมิวได้หรอกนั่นดีเนาะเวลาเราผูกพันกับใครสักคนหนึ่งอ่ะหรือรักใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันตัดใจยากเนาะก็มิวทั้งเป็นเพื่อนที่ดีเป็นแฟนที่ดีใครมันจะไปตัดใจได้ล่ะเราอยากจะตอบแทนท็อปอ่ะไม่อยากให้ท็อปลืมวันนี้เลยเป็นวันเกิดที่เรารู้สึกพิเศษที่สุดละถึงเลยทำให้งานพังเนี่ยนะก็เรื่องของมันดีเรามีท็อปทั้งคนนะจะกลัวอะไรอ่ะน่ารักที่สุดเลยอ่ะขอบคุณเหมือนกันนะที่ทำให้เราชอบแต่ยังเวอร์ชั่นตอนนี้มากเลยเราขอของขวัญอีกอย่างหนึ่งได้ป่ะNot the music switch up. You good, sir? Top, รู้ป่ะฉันชอบเสียง Top เวลามีเซ็กจังเลยอ่ะเสียงแบบไหนอ่ะ Did he already hear it? Did he hear the audio? I'm going to... That sounded kind of... เสียงแบบนี้ไงSan sent it to him. ส่งอะไรมา Oh shit. กูไม่ได้คาดหวังอะไรจากเรื่องนี้นะเว้ยกูรู้ว่ามึงก็คงจะไม่โอเคอะแต่กูต้องบอกมึงจริงๆว่ะคือไอ้ตั้งใจท็อปอะมึงเคยได้กันตั้งแต่ก่อนที่มันจะมาเจอมึงแล้วก็ตอนที่คบกับมึงอยู่อะBut the way Mew is revealing this, like, sir. Holy shit. Mew got from where? From where? Not important. That's your question? You can do this with me, right? I've been waiting for a long time. Mew.เรื่องมันตั้งนานแล้วอ่ะตั้งแต่ก่อนที่เรารู้จักมิวอีกคือจะบอกว่าหลังจากนั้นไม่ได้เอากันอีกใช่ป่ะหลังจากนั้นมึงไม่ได้เอากับไอ้ตั้นเลยใช่ป่ะมึงไม่ได้เอาเลยใช่ป่ะเอากันอีกใช่ไหม
ที่ไหนอ่ะตอนไหนหรอเมื่อไหร่อ่ะก็วันงานที่โฮเทลวันที่มึงมาส่งกูใช่ป่ะไหนบอกว่าพ่อตามไงคือขับรถแบลกับมันใช่ป่ะใช่ไหมฮะมึงทำกับกูได้ยังไงวะมึงมาหลอกกูทำไมวะแล้วทำไมกูต้องมารู้เรื่องเฮียเนี่ยในวันที่กูรักแล้วกูให้มึงทุกอย่างแล้วอะทำไมต้องเป็นไอ้ตั้นเหรอเป็นคนอื่นไม่ได้หรออ๋อมึงร่วมมือกันใช่ปะมึงกะปัดหัวคนที่ไม่เคยโดนใครเอาอย่างกูใช่ปะมิวสนุกมากปะมิวมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วมึงก็เอาเรื่องกูไปหัวเราะเขาเป็นเตียงต่อใช่ปะดีปะที่มันรู้ว่ากูทำเชี่ยอะไรเองไม่เป็นเลยอะถ้ามึงอยากได้อะมึงก็บอกกูดิกูแซบซูมมันไม่ได้ใช่ปะมึงอยากได้ท่าไหนอะมึงก็สอนกูดิมิวมิวคิดอะไรของมิวเนี่ยมันไม่มีอะไรแบบนั้นแล้วกูจะคิดยังไงอ่ะในเมื่อสิ่งนี้มึงพูดกับกูกูเชื่ออะไรไม่ได้อยู่แล้วอ่ะกูไม่มีค่าพอให้มึงรักกูแค่คนเดียวใช่ปะDon't be thinking you're the issue. He's clearly the issue. Mew, please. กูขอบใจมากๆนะที่ช่วยชีวิตกูไว้อะกูไม่ได้เก็บกู้อยู่แล้วป่าววะเราทำให้มิวกลับมารักเราให้ได้มึงแบกแม่กูทำไมวะฮะเฮ้ยมึงใจเย็นกูไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นชีพกูไม่ได้เป็นคนอัดชีวกูคืนนึงไม่ได้เหรอมึงจะติดกูมากกว่าติดเหล้าแล้วนะเชี่ยตันพูดจริงๆนะถ้ากูไม่ช่วยมึงอ่ะคนใหญ่มิวอ่ะไม่มีโอกาสได้ตัวท็อปขนาดนั้นหรอกสาบไอ้มิวไอ้มิวสาบไอ้มิวไอ้มิวOh shit, Mew's gonna go crazy. Ooh, I'm so ready. Not Top being all sad and lonely. I mean, serves you right. Anyway, it just gets messier and messier with Ray just outing everybody's business, kind of, sort of. Poor Chum and April, I feel like they were just collateral damage. They were just on the side, like... But, you know, with the confrontation and everything, especially with Ray and Boston, Boston always thinks he has the upper hand because he always tries to switch it, which is, irritating. I love Mew just kind of setting the mood just to confront Top about this. He even blue-balled him, which, iconic. Love it.Didn't love the fact that at the end he, like, you know, is blaming himself. It makes sense in the context of it, but, ugh. Looks like next episode he's really gonna... Ugh. He's gonna go all out. That evil look there at the end. Nick is starting to feel very pathetic to me. Just like Boston and Top.Still love him. He's still nuts and he's still creepy and doing things he shouldn't be doing, but at the same time, pathetic. You know what I mean? I mean, at this point, I love this show. It's so crazy and messy. And it's gonna be interesting to see where it goes next episode.It looks like Mew is not gonna be won over that easily by Top. Hopefully he doesn't win him over at all. I really want this show to end with, like, everybody just miserable and, like, the lowest of the low, you know? Maybe with the exception of Ray and Sand.
But we'll see. But let me know what you guys thought. If you guys enjoyed this reaction, give it a thumbs up. Comment down below where you're at of Only Friends, episode 6. Subscribe for more content. Until next time, I'll catch you guys in the next reaction.